อุ้มลูกหมื่นล้านบินออกนอกอวดท้องลูกคนทีสองอุ้มลูกหมื่นล้านบินออกนอกแฟนๆแห่เอ็นดูแพทริเซีย กู๊ดทำแบบนี้ไม่หยุดที่ญี่ปุ่นขึ้นแท่นเป็นว่าที่คุณแม่แล้วสำหรับแพทริเซีย กู๊ดที่ต่อให้อุ้มท้องใหญ่แค่ไหนก็ยังคงฉายแววความสวยได้อย่างเจจรัสเลยจริงๆที่สำคัญนอกจากจะดูแลตัวเองอย่างดีแล้วเจ้าตัวก็ยังไม่ลืมที่จะดูแลลูกน้อยที่อยู่ในท้องให้เติบโตและแข็งแรงเตรียมพร้อมออกมาดูโลกกว้างอีกไม่เดือนนี้ล่าสุดแพทริเซียก็ได้ควงแขนสามีหนุ่มโน้ตวิเศษไปร่วมงานแต่งคนสนิทซึ่งเธอก็ได้เนรมิตตัวเองให้ออกมาสวยสดใสสมกับเป็นคุณแม่ท้องสาวทั้งยังเก็บโมเมนต์น่ารักมาฝากอีกมายและหนึ่งในนั้นก็คือคลิปขณะที่แพทริเซียกำลังสนุกกับการเลือกทานอาหารและนั่งทานบะหมี่อย่างอร่อยจนถูกเพื่อนแซวมาไม่หิวโหยโดยเจ้าตัวก็ได้พูดตอบกลับสั้นๆว่าอร่อยเรียกความเอ็นดูให้กับคนรอบข้างไปเลยจ้าขึ้นแท่นเป็นว่าที่คุณแม่เต็มตัวแล้วเพราะในตอนนี้แพทริเซีย กู๊ดกำลังตั้งท้องทายาทพันธุ์ล้นให้กับสามีนักธุรกิจโน้ตวิเศษน้องชายของน็อตวิสรุตล่าสุดเพศโน้ตพร้อมทั้งลูกน้อยในท้องได้พากันไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศญี่ปุ่นทริปนี้แฮปปี้สุดๆว่าที่คุณแม่ตระเวนกินของอร่อยทั่วเมืองเลยค่ะและหากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของแพทริเซีย อยู่ก็จะเห็นเลยว่าเธอนั้นบำรุงเจ้าน้อยในท้องเต็มที่ภาพที่เห็นมีแต่อาหารอร่อยๆทั้งนั้นเลยค่ะ